วันนี้ชายคนนี้เรียกว่าบ้ายกกำลังสองเพราะว่าเสพยาบ้าผสมกัญชาค่ะแล้วเกิดอาการหลอนหนักมากเห็นตำรวจปุ๊บวิ่งกระโดดลงน้ำนะคะว่ายน้ำหนีเขาบอกว่าเขาของขึ้นเพราะเขาว่าสักเป็นรูปเทพเจ้าเซียนเอาแปะไว้ที่หน้าอกนี่นะคะแล้วเทพเจ้าอาวาสอะไรแบบนี้นะคะตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูปฏิบัติการนี้ของตำรวจที่จะช่วยพี่คนนี้ขึ้นมาจากน้ำนะคะเชิญดูค่ะขึ้นมาว่าสุดยอดเว้ยปาดที่เท่าปาดแน่นอนเว้ยแน่นอนปาดตาคือตัวไงเราขึ้นมากันเนาะอึ๊บอึ๊บยังไงล่ะจะดูบนไหนเนี่ยว้าสุดยอดขึ้นมาเก่งขึ้นได้เลยรอบตัวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็อุ้มอะไรก็ไม่รู้อยู่ในมือแล้วก็ว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็วนไปเวียนมาอย่างนั้นโอ๊ยกลัวเขาจมน้ำอยู่กันนะคะเพราะเขาเข้าออกเนี่ยค่ะมีหลอนยาใช่ไหมหลอนยาคือหลอนกำลังสองนะคุณจูนคุณเอเพราะว่าเขาเสพทั้งยาบ้าแล้วก็ผสมกัญชาไปด้วยสองสูตรเลยจ้าควายสูตรควายโอ้ไม่ไหวนะคะตำรวจสภเมืองอุดรธานีบอกงานเข้าจะลงไปช่วยยังไงก็กลัวเขาเหนียวตัวล่วงลงไปกันด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมบอกมาขึ้นมาเขาก็โดดลงไปว่ายน้ำไปมาในหนองน้ำเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงจนกระทั่งนายคนนี้ก็ยอมขึ้นจากน้ำอุ้มเสาคอนกรีตด้วยนะตาเรารู้ละที่อุ้มอยู่เนี่ยอุ้มเสาคอนกรีตซึ่งอยู่ในน้ำไปขุดมาได้ยังไงขึ้นอุ้มขึ้นมา2แท่งนี่แหละเอ้าทับแขนตัวเองหักไหมน่ะหนักด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้แขนก็หักไปครับพี่ชันไม่หักเสาคอนกรีต2แท่งที่ไปขุดมาจากหนองน้ำนี่นะเขาบอกพี่ตำรวจบอกว่าปลาตัวใหญ่มากจับได้ดีใจโอ้ผมแท้คอนกรีตก็นี่ไงก็บอกแล้วไงว่าหลอนคูณ2เจอทั้งยาบ้าผสมกัญชาแบบนี้เอ็กเลยให้การว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยเสพยาบ้าไปหลายเม็ดวันนี้เสพกัญชาอาการแบบนี้ของขึ้นเนื่องจากว่าไปสักการะรูปเทพเจ้าเซียนอาแปะที่หน้าอกเขามาจากดวงดาวอันไกลโพ้นพ่อกับพี่ชายอยู่บนดาวลูกไก่มาไกลจริงๆมาไกลไหมมาไกลไหมแล้วสุดท้ายตบท้ายด้วยบอกหวยให้ไปเสี่ยงโชคเอาเงินมาใช้จ่ายจะได้มาปกปักรักษาเขาแบบนี้ตำรวจก็มึนๆงงๆกับคำให้การเขาแหละเพราะว่าคงฟังอะไรได้ไม่รู้เรื่องหรอกก็ต้องคุมตัวไปตรวจคนที่บ้านเจอครบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสพกัญชานะแล้วก็มีเขียงที่เอาไว้หั่นเศษกัญชาเนี่ยก็ยังอยู่บนเขียงอยู่เลยก็เลยต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะทีเนี้ยระหว่างทำการรักษาเห็นว่านายคนนี้เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวฟังกันเลยค่ะผู้ก่อเหตุค่ะพ่อทำอะไรลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสียบอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เสียบแล้วครับ3-4 วันนะครับผมวันนี้ไม่ได้เล่นครับดูดกัญชาครับผมอ๋อดูดกัญชาครับที่อาการเป็นแบบนี้เพราะอะไรของครับผมของอะไรครับอยู่หน้าอกเขาเรียกอะไรมาแต่บนสวรรค์ครับฮะมาแต่บนสวรรค์เขาเรียกอะไรอันนี้เป็นเซียนครับผมฮะเป็นเซียนครับเซียนอะไรเซียนอาแปะครับผมเซียนอาแปะครับแกมาจากสวรรค์ป่ะครับผมอยู่ข้างบนครับแต่ตัวผมมาจากดาวครับเซียนมาจากสวรรค์แต่ตัวผมมาจากดวงดาวแต่เมื่อกี้นักข่าวคุยกับเขารู้เรื่องนะเนาะนะเขาก็ตอบรู้เรื่องนักข่าวเสพมาปะเนี่ยไม่เสพแต่ว่าทำงานเกี่ยวกับเจอคนเสพบ่อยไงดีนะไม่บอกมาจากดาวนาเมกไปเจอเดนเด้มาอย่างเงี้ยในดราก้อนบอลเนาะคุณจูนคะดราก้อนบอลยุคนี้สมัยนี้เด็กไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเอ้าคุณผู้ชมคะมีผู้ใหญ่บ้านแถวๆนั้นน่ะอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองขามหนองบัวก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกรู้จักชอบเสพยาเสพติดชอบลักเล็กขโมยน้อยและทุกครั้งที่เสพยาก็จะหลอนประมาณนี้คลุมคลั่งทำลายสิ่งของเดินไปเดินมาในหมู่บ้านจนชาวบ้านเขากลัวกันไปหมดแล้วนะคะก็เลยต้องแจ้งตำรวจพาตัวคนนี้ไปรักษาแต่งวดนี้คือโดดลงน้ำไงก็ห่วงเขาเหมือนกันแหละถ้าเกิดว่ายน้ำไม่ไหวแล้วใครจะช่วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8